วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Lovely Sakura ในคลิปนี้นะคะก็มาจากน้องฮาริสผู้ชายใส่ชุดนินจาผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวแน่นอนมันคือบั๊กผสมทรงผมเมื่อเราโคลนร่างผู้หญิงแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนทรงผมผู้หญิงที่เป็นตัวโคลนค่ะแล้วก็เสื้อเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นชุดนอนจริงๆก็เคยสอนเคยทำไปแล้วนะคะบั๊กนี้แต่เอาเป็นว่ามาดูแล้วกันว่าจะได้ทรงผมเซอร์ไพรส์แบบไหนฟิลเหมือนแกะกล่องของขวัญเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะผู้หญิงอุ้มตัวโคลนผู้ชายอุ้มผู้หญิงแล้วปล่อยแล้วผู้หญิงก็เข้าไปเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าว้าวทรงนี้ดูฟิลอนิเมะค่ะดูสิพอเปลี่ยนสีแล้วเห็นระบุเอาไว้ด้วยว่าทรงที่35คือแนะนำสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องฮาริสนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย